าราอัากบครับกับการนำเสนอข่าวสารและเหตุการณ์ของก้าจังหวัดภาคเหนือตอนล่างนะครับวันนี้กับผมครับพิพัฒน์อัตพุทธครับไปกันที่ข่าวแรกนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรดิน์ครับได้ลงพื้นที่ตรวจสอบตลิ่งโรงเรียนตอนตรีศิลป์ครับถูกน้ำกัดเซาะกินพื้นที่โรงเรียนไปกว่า4ไร่ครับ uh. นายเสถียรพงษ์มากสิริผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรดินี พร้อมด้วยในอำเภอตรอนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบกรณีที่มีการนำเสนอข่าวทางสื่อสังคมออนไลน์นะครับถึงน้ำจากลำน้ำคลองตรอนกัดเซาะตะลิ่งในเขตโรงเรียนตอนตรีศิลป์เกิดตะลิ่งพังกินพื้นที่โรงเรียนไปกว่า4ไร่ในพื้นที่เพียง4ปีนะครับซึ่งทางาคณะครูนักเรียนเกรงว่าจะเกิดการลุกลามกินพื้นที่เข้ามาถึงตัวอาคารเรียนในไม่ช้าทางด้านผู้วัสดการจังหวัดอุดรติดครับได้ลงพื้นที่รับทราบปัญหา โดยในเบื้องต้นครับจะให้ทางโรงเรียนได้เสนอปัญหาผ่านทางอำเภอตรอนเพื่อให้ทางจังหวัดโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดออกแบบเขื่อนกั้นน้ำกัดซาต,ตลิ่งเพื่อขอใช้งบประมาณทางจังหวัดอุตรดิตถ์คาดว่าจะสถานการณ์ความยาวประมาณ500เมตรใช้งบประมาณหมดเหลือจ่ายกว่า100ล้านบาทพร้อมกันนี้ครับเนื่องจากเป็นสถานที่ราชพัสดุจึงต้องได้รับการเห็นชอบให้เข้าไปดําเนินการก่อสร้างจากกรมเจ้าท่าก่อนคาดว่าครับจะ เริ่มนันการได้ในปีงบประมาณพุทธศัการาช2562หากเกินกว่าการใช้งบประมาณของจังหวัดก็จะขออนุมัติไปยังส่วนกลางต่อไปด้วยนะครับเปป็นนนกััววออะะไ่งีตตสสดดุล ไปติดตามสถานการณ์น้ำกันบ้างนะครับรองผู้่ัราชารจังหวัดสุขโขทัยครับลงพื้นที่อำเภอศรีสำโรงติดตาม